กราบเรียนคุณผู้ชมครับคุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยเขาไปร้องตำรวจปอทให้ตรวจสอบเอาผิดสีนักร้องสีแยกปากหวานก็มีคุณอ๊อฟป,ปองศักดิ์คุณป๊อปปองกูลคุณว่านธนกิจแล้วก็คุณโอ๊ตปราโมทนะฮะที่เขาเปิดการแสดงคอนเสิรต์ตตอนวิวสวายสู้ตายเราต้องรอดเขาบอกเพลงที่ร้องกันเนี่ยมันเพลงดัดแปลงเสียดสีด่ารัฐบาลเขาก็เลยไปร้องทุกข์กับตำรวจนะฮะวันนี้เนี่ยวันที่27กันยายนเนี่ยช่วง1 1บเดนาฬิกาที่ผ่านมา เขาบอกว่ามันผิดมาตรา1 11 1 4 1 1 5เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์นะที่4คนนี้เนี่ยได้ร่วมกันร้องเพลงและนำเพลงพวกนี้เนี่ยลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k เป็น YouTube เป็น Facebook บางส่วนก็เปิดเป็นสาธารณะก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้แบบไม่จำกัดเขาบอกบางช่วงบางตอนของเนื้อเพลงเนี่ยมีข้อความที่มันแซะแล้วก็ด่าทอใส่ร้ายด้วยความเท็จต่อรัฐบาลและผู้บริหารประเทศเป็นลำดับตลอดเวลามีทั้งส่วนที่จริง ส่วนที่ไม่จริงไอ้ส่วนที่จริงเนี่ยก็นํามาไม่หมดแบบบิดเบือนสร้างความเสียหายวุ่นวายให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการนําการแสดงเนี่ยไปลงในระบบคอมพิวเตอร์คุณสนธิยาเนี่ยหยิบยกเนื้อเพลงมาทั้งหมด9ตอนด้วยกันเอาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วกันนะฮะเช่นสร้างนีกรโตผู้นําไม่ตื่นนาฬิกายังไม่คืนเวลา8ปีไม่มีความหมายชอบแจกเงินเหมือนกูเป็นขอทานเนื้อเพลงประมาณนี้นะฮะ คุณสนธิยากล่าวว่าการแสดงของนักร้อง4ีท่านวันนั้นเนี่ยมีประชาชนเนี่ยเข้าไปชมการแสดงและมีการนําการแสดงเหล่านี้เนี่ยมาลงในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น t ิ k ต o กยูทูปเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะและก็ในระบบสาธารณะอื่นๆก็เข้าได้แบบไม่มีขอบเขตจํากัดและนําข้อความไปลงเนี่ยก็ลงแบบบิดเบือนลงไม่หมดเป็นความเท็จใส่ร้ายด้วยความสนุกสนาน ไม่รับผิดชอบทั้งๆท,ท,ที่สามารถนําเรื่องอื่นไปทําการแสดงได้โดยไม่ผิดกฎหมายและไม่ทําให้ใครหรือประเทศหรือผู้บริหารประเทศเสียหายอันจะนํามาสู่ความวุ่นวายจากการนําความเท็จมาเผยแพร่ครั้งนี้ได้และนักร้องสี่ท่านเนี่ยก็คงจะรับผิดชอบอะไรไม่ได้ไปมากกว่าคําว่าขอโทษและรู้เท่าไม่ถึงการแต่ด้วยนักร้องบางท่านเนี่ยในสี่คนนี้เนี่ยก็มีการนําไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัว แซะใส่ร้ายดา่านำความเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาบอกว่าทำมาตั้งแต่ปี64แล้วจึงขอให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดว่านักร้อง4ีท่านเนี่ยได้มีการพูดกระทําดังกล่าวจริงหรือไม่และให้ตรวจสอบทั้ง9ประเด็นว่านักร้องทั้ง4ท่านเนี่ยได้เอาความเท็จหรือบางส่วนไปลงในระบบคอมพิวเตอร์และทําให้เกิดความเสียหายหรือไม่ถ้าพบว่าเป็นความผิดเนี่ยก็ให้เรียกนักร้องทั้ง4ท่านเนี่ยมาดําเนินคดีตามกฎหมายพระราชบัญญ,ญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะ เบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็รับเรื่องไว้และจะส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไปสําหรับนักร้องทั้งสี่ท่านอย่าง,างที่กล่าวไปตอนต้นว่ามีคุณว่านธนก,กิจมีคุณอ๊อฟป,ปองศักดิ์มีคุณป๊อบปองกูลแล้วก็มีคุณโอ๊ตปราโมทก็เปิดการแสดงเนี่ยเมื่อวันที่1 7บเถึงสิกันยายนที่รอยอพารากอนหอท่านผู้ชมนะฮะก็ชื่อเนี่ยสีแยกปากหวานตอนวิวสวายสู้ตายเราต้องรอดสนับสนุนรายการโดยครกและสากสตนเตลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วง เมียจะตำก็ใช้ได้หัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้หัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกรา้าติกตอกชอมนะครับตำรวจปคบอแถลงร่วมนาลาเครปกระเทยเครือข่ายชามากรูต้าอาหารเสริมผสมสารอันตรายกินแล้วประสาทหลอนหวาดระแวงหรือมีพฤติกรรมที่รุนแรงวันนี้วันที่27กันยายนครับช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจปคบอเนี่ยเข้าร่วมกับคณะกรรมการอาหารยาแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายผลิตและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ผสมวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทที่1ก็คือเจ้าไดเฟนิลเมทิลโพลูรีดีนหลังเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในีจยดจุดด้วยกันในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมหาสารคามแล้วก็พระนครศรีอยุธยาจนสามารถจับกลุ่มตัวในอนิวัตอายุ23ปีหรือคุณนาราเคปกระเทยเน็ตไอดอลชื่อดังและก็นายเมธากรอายุ39ปีและก็นางสาวนิชาการอายุ28ปี3ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา ในข้อหาร่วมกันจําหน่ายวัตถุอ,อกฤ์ในประเภทที่1ก็คือเจ้าไดเฟนิลเมทิลโพลลีดีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทําทางการค้าตํารวจบอกว่าสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการนําตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยที่จําหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่นเฟซบ o o กทิกต็อกหรือแม้กระทั่งไลน์เนี่ยนะฮะมาสุ่มตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนพบว่าผลิตภัณฑ์ชามากรูต้าเนี่ยมีส่วนผสมของสารวัตถุอ,อกฤตไดเฟนิลเมทิลโพลลีดีน จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขจึงสืบสวนขยายผลจนทราบว่าบริษัทชาม่าเพอร์เฟกต์จำกัดของนางสาวนิชการเนี่ยได้ไปว่าจ้างให้โรงงานสิลินดาคอสเมติกผลิตเจ้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมาก่อนจ้างให้คุณอนิวัตรหรือคุณนาราเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักในการโฆษณาขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆส่วนเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายสินค้าเงินทั้งหมดจะถูกโอนเข้าสู่บัญชีนายเมทากรซึ่งเป็นญาติของคุณนิชการ ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานก็นำมาสู่การจับกลุ่มลังกล่าวตำรวจบอกอีกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3รายเนี่ยก็ให้การปฏิเสธแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้หนักใจเนื่องจากมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะที่ในส่วนของคุณอนิวัติหรือคุณนาราเนี่ยแม้จะปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบ,บวนการการผลิตเป็นเพียงอินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจ้างมาทําโฆษณาหรือการตลาดเท่านั้นแต่เมื่อคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคุณไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมได้ ด้านอ,อยอเนี่ยเขาก็กล่าวว่าไอ้เจ้าสารไดเฟนิลเมทิลโพลลีดีเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งช่วงหลังเนี่ยมักตรวจพบว่าโรงงานผู้ผลิตเนี่ยลักลอบนํามาใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มมากขึ้นเหมือนเจ้าไซบูทามีนซึ่งอันตรายจากการใช้สารตัวนี้จะมีอาการประสาทหลอนหวาดระแวงหรือมีพฤติกรรมรุนแรงม่านตาขยายและเกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติส่วนเจ้าไซบูทามีนเนี่ยจะมีอาการตั้งแต่ท้องผูกปากแห้งนอนไม่หลับคลื่นไส้หลอดเลือดขยาย ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วใจสั่นสับสนอ่อนแรงปวดหัวซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหลายๆท่านที่ทานอาหารเสริมอยู่เนี่ยก็ควรจะต้องสำรวจแล้วล่ะว่ามีไหมฮะเราทานอาหารเสริมประเภทที่เขาไปจับมาหรือเปล่าถ้ามีก็ควรหยุดก่อนพักก่อนนะฮะแล้วก็ไปตวรวจร่างกายดูก่อนว่าเออมันสารมันเยอะแค่ไหนอะไรเพียงใดนะฮะก็ประมาณนี้ฮะนะเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวไปหมดเลยจะทานอาหารเสริมสุขภาพร่างกายก็เจอแต่พวกขี้โกงอนะ่ะ ใส่อะไรที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเข้าไปแล้วก็เคลมว่ามันดีต่อร่างกายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยฮะขอบคัคบสนับสนุนรายการโดยครกและศาสตรสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิกตอกชอมนะครับหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้นะฮะก่อนที่คุณจะชมคลิปนี้เนี่ย ถ้าคุณมีคนรู้จักคนที่คุณรักเนี่ยนะฮะหรือใครก็ได้ที่คุณเป็นห่วงอยู่อาศัยทางภาคอีสานหรือที่สปปลาวเนี่ยฝากแชร์ไปถึงพวกเขาหน่อยครับเพราะว่าวันนี้วันที่27กันยายนเนี่ยค่ำคืนนี้คุณจะเจอกับผลกระทบของพายุไต้ฝุน่นโนรูครับดเรเสรีสุภราัิติศเนี่ยเตือนพายุโนรูเริ่มมีผลภาคอีสานโดยตรงคืนนี้ก็คือวันที่27กันยายนนี้หนักสุดพรุ่งนี้ฮะ28กันยา ท่านชี้ว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์การเจอพายุระดับซูเปอร์ไตฟ่นขึ้นที่ฝั่งเวียดนามและพัดเข้าสู่ภาคอีสานรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุปราทิตย์เนี่ยนะฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลทิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์เตือนภาคอีสานเตรียมพร้อมรับมือทั้งลมและฝนคืนนี้ล่าสุดเนี่ยอิทธิพลของพายุโนรูเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อภาคอีสานโดยตรงเริ่มตั้งแต่คืนนี้ก็คือวันที่27กันยายนและหนักสุดพรุ่งนี้ฮะ28กันยายน เขาบอกจะมีทั้งลมแรงมีทั้งฝนตกหนักตามกรอบสีเหลืองและสีแดงก็คือตามภาพนี้เลยอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กขนาดกลางในกรอบสีแดงหลายแห่งต้องบริหารความเสี่ยงและแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีบ้านเรือนในกรอบสีเหลืองเนี่ยพรึงตระหนักถึงลมแรงหลังคาบ้านชำรุดเสียหายได้อันหนึ่งศูนย์ฮ่องกงเนี่ยยังคงคาดการณ์ความรุนแรงพายุโนรูในระดับซูเปอร์ไต้ฝุ่นก่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามเช้าพรุ่งนี้28กันยายน และมีแนวโน้มจะลดระดับลงเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ลาวและก็เป็นโซนร้อนดีเพชัันตามลำดับที่ประเทศไทยเนื่องจากเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจอพายุระดับซูปเปอร์ไตฝุ่นขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วพัดเข้าสู่ภาคอีสานจึงต้องพึงระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยทุกท่านครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิตย์ด้วยท่านผู้ชมฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยคือเขาเตือนมาเนี่ยเราก็ต้องฟังนะคือไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องวิตกกังวลอะไรมากมาย เพียงแค่เราเตรียมความพร้อมคือถ้ามันไม่เกิดก็ไม่เสียหายแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็ป้องกันได้เต็มที่และดีที่สุดแล้วฮะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับทางภาคอีสานทางสอปป,อปอลาวทุกท่านฮะนะจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยช่วงนี้หน้าฝนด้วยเตรียมความพร้อมครับคืนนี้เราจะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูครับขอทุกท่านปลอดภยัยฮะขอบคุณครับ สนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกที่ตะก้าเลยนะครับ